Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hải Hồng này các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và giữ gìn sức khỏe thật tốt trong đợt dịch này nha. Thì sau đây mình xin gửi đến các bạn một trận đấu Muay Thái bán chuyên của anh Nguyễn Trần Duy Nhất và một nhà vô địch người Pháp. Thì ở trận đấu này thì anh Nguyễn Trần Duy Nhất ở góc đàn màu đỏ, trong khi đó nhà vô địch Pháp ở góc đàn màu xanh. Thì đây là giải vô địch Muay Thế Giới năm 2014 về võ sĩ người Pháp có biệt danh là Vua Chỏ Lặt. Thì khi mình vô mình tìm hiểu thông tin về võ sĩ này thì mình nói chung là rất nhiều thành tích, nhưng mà ghi bằng cái tiếng gì đó mình dịch không được các bạn. Còn về thành tích của anh Nhất thì có lẽ thì mọi người cũng biết rồi, mà khi mình kể ra nữa thì chắc cái clip này phải một tiếng đồng hồ cũng không xong. Vì đây là video tư liệu cho nên có nhiều góc quay hơi bị hạn chế, thì rất mong mọi người xem và thông cảm cho mình. Thì sau đây mời các bạn đón xem, thì có gì sai sót rất mong mọi người thông cảm cho mình. Và sau đây mời anh em đến với hiệp 1 của trận đấu. Thì ở trận đấu này thì anh Nguyễn Trần Duy Nhất ở góc đèn màu đỏ, trong khi đó võ sĩ người Pháp ở đàn màu xanh. Và hiệp 1 bắt đầu. Đây là giải Muay Thái Thế Giới năm 2014 được tổ chức tại Thái Lan. Thì một quốc gia thì sẽ được đại diện một võ sĩ tham gia ở một hạng cân. Và đây là hạng cân 60kg của anh Nguyễn Trần Duy Nhất. Thật là bạn đã chết khắp cả con đời ngắm tiền hàn dư ngắm. Và bỏ buồn ngân hồn ngay cuộc cả phần tuyệt. Quan lúc là đất tử các bạn. เอามาส่วนนั้นเยอะที่ท้ายดูว่าจะเป็นยังไงบ้างขอยังไม่มีการนับนะครับต้องสงสัยอย่างนี้ดูครับการเล่นครับนักลงจากเรือน้ำนักอารมณ์ยืนเยอะครับใส่เรือเยอะอันนี้คือการฟังเสียงตัวกำลังโดนเต้นกระโดดกระโดดต่อสู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ ครับ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 คร
สี่คนเพื่อนนะครับเริ่มเข้าจะดูนี่นาทีสุดท้ายแล้วดูครับจากเพื่อนมาก็เตะตาก็คือไม่คือการมันเดินเข้าหรือครับจะแบบปล่อยจะตีเข่าแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงดูครับเพื่อนมาครับโตเดินซ้ายครับตีขวาก็ครั้งหนึ่งจบ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 อาร์ดีอาร์โรเซ่แล้วเตะขาได้ครั้งหนึ่งเดินมาตอบโต้กันเตะแล้วนะครับยกเข่าเลยเข้าตาของแต่ว่าอาร์ดีจะประดมเตะถอยนะครับเดินมาเตะซ้ายครับสองนัดก่อนเลยอาร์ดีจะประดมตอบโต้มาล้างแล้วเดินครับเตะกระลับแล้วก็ยังประดมกันละเดินซ้ายเลยโดนทีครับทีเต็มเลยทีเดียวเตะไปอันนี้คือจากฝรั่งเศสก็พยายามเดินหน้าเข้ากันเตะขาครับมีขาหนึ่งมีขาก็ตอบด้วยครับเตะน้ำตาเลยขวาอันนี้คือหมดเรื่องครับเตะไปแล้วเนี่ยขาหันแต่ก็ยังเป็นถูกถูกเลยครับแล้วก็เป็นการเตะมาตัดเอาไว้จบที่สามทีครับสาวมาซ้ายขวาแต่ระหว่างนักชกครับจากมุมแดงครับเวียดนามดีครับแล้วก็มุมน้ำเงินนักชกจากฝรั่งเศสวันลดอันดับสี่นะครับเอาเข้ามาชนท่านนายกสุดท้ายดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่มีการนับนะครับทั้งสองฝ่ายยังไม่โดนนับจ่ายแรงครับนักชกจากเวียดนามครับอารมณ์ดียิ้มเยี่ยมครับปล่อยเรื่องยิ้มเยี่ยมอันนี้คือจากฝั่งเด็กโต้กำลังโดนเต็มนักชกจากนั้นก็ต่อโต้เหมือนกันนะครับเลยอ่
ับทุกข์ใจกำลังเจอทุกข์เราเจอแต่ใจทุกข์ใจกำลังรับเลี้ยงรับไม่มีปัญหาทุกข์ใจกำลังเจอทุกข์ยิ่งยิ่งขนาดตาเลยทำไมทำไมไม่มาดูลูกสาวครับมาเจอสามีนางก็ดีครับมาดูเงินเดือนครับพยายามเดินลุกไปเดิน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 ไปอยากจะไปจะตีเขาแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงหลีกครับเดาครับโดดได้ครับหลีกขวาก็ครั้งหนึ่งหลีกครับหลีกจบจบก็หาดีดีฮาร์โรเซ่ครับเตะขาครั้งหนึ่งหลีกครับก็ตอบโต้ครับเตะขวาตามไปถึงเลือดเขาเลยเข้าตาแต่ว่าอันนี้ที่จะประดมเตะแถวนะครับเดี๋ยวนะเตะซ้ายครับสองครับก่อนเลยเลือดที่จะทำเรื่องตอบโต้ระยะยาวเลยครับเตะกระลับแล้วก็ยังกระดับกระลับเตะซ้ายเลยเอาดีครับโดนทีครับทีเตะไม่ดีเลยเตะไปเลือดที่จะทำเรื่องก็พยายามเดินหน้าเข้ากันเตะซ้ายครับเป็นขาหนึ่งหลีกได้ก็ตอบด้วยครับเตะน้ำตาด้วยขวาเลือดชีหมดเลือดครับเตะกระลับด้วยขวาฐานแต่ก็จะเป็นถูกถูกลีกครับแต่เป็นการเตะประตัดเอาไว้จบที่ขาหลีกครับสาวมาซ้ายขวาชิคกี้พายการระวังนักชกครับจากมุมแดงครับเรียบงามดีครับแล้วก็มุมน้ำเงินนักชกจากฝรั่งเศสวันลดอันดับที่นะครับเอากำมาชนท่านในยกที่ท้ายดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่มีการนับนะครับต้องสงสัยยังไม่โดนครับจ่ายแรงครับนักชกจากเรียบงามครับอารมณ์ดียิ้มเยี่ยมครับใส่เยี่ยมเยี่ยมอันดับที่จากฝรั่งเศสแล้วกำลังโดนเต็มมาชนกันแล้วก็ตอบโต้เหมือนกันนะครับเลยครับทุกจากฝรั่งเศสครับเลยต่อเลยจากไทยมาชนกันแล้วครับยืดนะครับไม่มีปัญหาครับทุกจากฝรั่งเศสครับยิ่งยิ่งขนาดตาเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับดูรบกีฬาครับเดินจากเดินทางครับถือเท้าหยุดไม่หยุดเงินแดงครับพยายามเดินลุกไปเตะไปเดินตีกันเตะเวลาแข่งกันถือบอลเพื่อแล้วครับเดินเข้าจากตีนี่แล้วตีสุดท้ายแล้วเดินครับจากเดินทางครับเตะไปก็คือไม่คือการมาเดินเข้าหรือครับอยากจะไปจะตีเขาแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงหลีกครับเดาครับโดดเดินซ้ายครับหลีกขวาก็ครั้งหนึ่งหลีกครับหลีกจบจบก็ขาดดีฮาร์โรเซ่ครับเตะขาครั้งหนึ่งหลีกครับก็ตอบโต้ครับเตะขวาตามไปถึงเข่าเลยเข่าตาของแต่ว่าอันนี้ที่จะประดมเตะแถวนะครับเดี๋ยวนะเตะซ้ายครับสองครับก่อนเลยอันนี้ตีจากทางเดือดตอบโต้ระยะยาวเลยครับเตะกระลับแล้วก็ยังกระดับกระลับตีซ้ายเลยตีซ้ายเลยโดนทีครับทีเตือนไม่ดีเลยตีซ้ายอันนี้ตีจากทางเดือดก็พยายามเดินหน้าเข้ากันเตะซ้ายครับเป็นขาหนึ่งหลีกได้ก็ตอบด้วยครับเตะน้ำตาด้วยขวาหมดชีวิตหมดเรื่องครับเตะแล้วก็ฟาดหางแต่ก็เป็นถูกถูกลีกครับแต่เป็นการเตะประตัดเอาไว้จบที่ขาหลีกครับสาวมาซ้ายขวาชิคกี้พาย
ับระวังนะเช็คครับจากมุมแดงครับเวียดนามดีครับแล้วก็มุมน้ำเงินนะเช็คจากฝรั่งเศสวอลเลสอเล็กซี่นะครับเอาออกมาชนครับในยกสุดท้ายดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่มีการนับนะครับทั้งสองฝ่ายยังไม่โดนครับต่อแรงครับนักโทษจากเวียดนามครับอารมณ์คือยืมเยอะครับต่อเยอะยืมเยอะอเล็กซี่จากฝรั่งเศสโดนกำลังโดนเต็มมาชนกันแล้วก็ต่อโต้เหมือนกันนะครับเลยนักโทษจากฝรั่งเศสครับเหล่าเลขาใต้มาชนกันแล้วก็ต่อโต้ครับยืมนะครับไม่มีปัญหานักโทษจากฝรั่งเศสครับยืมยืมขนาดนั้นเลยvà như vậy là tiếng kẽn kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Vậy là kết quả sau cùng, võ sĩ Nguyễn Trần duy nhất của Việt Nam đã giành chiến thắng trước võ sĩ người Pháp. Thì cảm ơn các bạn đã luôn xem video để ủng hộ mình. Thì nếu các bạn thấy trận đấu này hay và thú vị, đừng quên cho mình một like và bỏ chút xíu thời gian nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để ủng hộ mình, để mình có thêm nhiều động lực ra những video tiếp theo gửi đến các bạn. Thì không có gì hơn, chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye mọi người.